สวัสดีครับใช้สายของวันที่30กรกฎาคม2565นี่คือจุดกวดขันวินัยจราจรของสน.บางยี่ขันนะครับตรงแยกเลยครับสร้างกันตรงแยกเลยนะครับนี่ใกล้ติดมาแล้วโอ้โหเจอไลฟ์มาแล้วครับนี่ครับสวัสดีครับสุดหล่อและก็สุดสวยทั้งสองนะครับพี่อมรแล้วก็พี่ไก่หินนะครับมาสังเกตการนะครับมาสังเกตการนะครับเราก็เห็นไหมพี่ตำรวจทำไมเขาไม่เห็นไหมนู่นไม่สวมชุดเครื่องแบบนะครับพอปฏิบัติหน้าที่นะครับเป็นเขาหน้าไม่สวมเครื่องแบบมาดำยี่ขันครับมันเป็นระเบียบใหม่หรือเปล่าเป็นระเบียบใหม่หรือเปล่าให้เสื้อกั๊กเนี่ยนะใส่เสื้อกั๊กแล้วใส่เสื้อคอกลมข้างในเนี่ยเป็นสเกลหน้าเนี่ยพอได้ใบสั่งแล้วครับพอได้ใบสั่งเนี่ยแทนที่จะให้เขาเดินทางต่อนะต้องชี้ให้เขามาเข้าป้อมนะเข้าป้อมเข้าไปในป้อมนะฮะนี่น้องคนนี้ได้ใบสั่งนะครับได้ใบสั่งแล้วเดินเข้าป้อมดูนะครับสังเกตแล้วเขาจะเดินเข้าป้อมครับเขาจะเดินเข้าป้อมเพื่อไปชำระครับได้เราจะพยายามใช้ได้7ฟันครับถึงแม้ว่าจะมีใบแนบสิทธิ์นะครับใบแจ้งสิทธิ์ไปด้วยก็ตามแต่ทางแนะนำเขาบอกว่าไปไหนก็ได้ภายใน7วันใช่ใช่ใช่นานๆเดินเข้าไปแล้วใช่เดินเข้าไปแล้วกฎหมายมีบังคับให้จ่ายวันนี้ด้วยเหรอไม่มีครับไม่มีไม่มีนะไม่มีนะรับรองว่าไม่มีครับแต่นี่คือวิธีการหยุดรถครับคือหยุดรถคันหนึ่งเพื่อจะให้รถคันหนึ่งหยุดนะครับรถคันที่เรียกน่ะไม่ได้ทำความผิดนี่ครับนักท่องเที่ยวอันนี้ทิ้งไทยแลนด์มากเลยเจอด่านไทยประเทศอื่นเขาไม่ค่อยไม่เจอเขาไม่เจอหรอครับไม่ค่อยเจอพวกต่างชาติเขางงต่างชาติงงนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีโลมาสวัสดีอนงเนี่ยดูพี่สาวเธอเนี่ยเป็นไงเราจะไม่เข้าไปถามใดๆทั้งสิ้นนะให้ภาพมันบรรยายนะครับก็คือทุกอย่างไปถามเขาเท่านั้นนะครับคำตอบอยากให้เราถามพ่ออยากให้เราคุยอยู่ใช่เราอยู่กันนะใช่อยากจะเจอนะครับแต่เราไม่อยากเลยไม่อยากเข้านี่คือรูจากไฟแดงมาครับดังนั้นมาจากเมเจอร์ปิ่นเกล้านะครับมาถึงแยกตรงนี้เลยแยกมาก็จะเป็นด่านครับวันนี้อากาศเป็นใจด้วยก็คือ1ฝนไม่ลงแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะครับเจ้าหน้าที่มี1 2 3 4 5 6 7 8นายนะครับก้าวกับสเกลหน้าโน่นฮะไม่สวมเครื่องแบบด้วยนะครับสวมครึ่งท่อนนะครับอยู่ข้างในมีพนักงานสอบสวนปรับหรือเปล่าไม่ทราบตรงนั้นนะครับแต่ว่าเราไม่เข้าไปถามให้ภาพมันบรรยายได้ไปสั่งแล้วชี้เข้าป้อมกิ๊บซ้ายให้กิ๊บซ้ายไปแล้วนะมอเตอร์ไซค์อ่ะยังไงก็โดนครับตราบใดที่ไม่มีหมวกเนี่ยโดนแน่ๆนะครับนี่ดูเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับเห็นนะรอดเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยนะรอดยากครับทั้ง3คนเนี่ยรอดยากครับติดเต็มประตูนะครับกฎหมายชัดเจนนะครับแม่ครับดูนะครับใครเป็นคนผู้หาผู้หาถือยังหาได้ไปสั่งไปแล้วแต่คนละใบเข้าไปแล้วนั้นดูเข้าไปทำไรกันทำไมใบแจ้งสิทธิ์ไม่มีอ่ะปรับเป็นพี่นายแน่ไปด้วยหรือไม่นะครับเราต้องดูให้ชัดเจนว่าเนี่ยเขาจะแหกไปแล้วน่ะหลบด่านด้วยทำไมไม่ตามล่ะครับให้แหกถ้าคิดนะโน่นไอ้เวสป้าเขาหน่อยไอ้คนที่มีกล่องอ่ะอ๋อรถลาลามูฟอ่ะ
ก็ไม่กล้าตามตรงนี้มันก็แคบอยู่แล้วครับคือได้สัญญาณไฟเขียวมาเนี่ยครับมาถึงจะต้องชะลอนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขามาตั้งอยู่ตรงไม่ถึง100เมตรนะฮะนี่ไอ้จุดไฟแดงพอดีนะใช่เดี๋ยวเก็บไปนิดนึงอยู่ดีไม่ยืนซุ่มตามเสาไฟนะยังเห็นยังมีป้ายบอกแต่ป้ายเขายังอยู่ใกล้สี่แยกอยู่ดีเลยไม่มีใครสังเกตหรอกครับแต่ละคนก็มุ่งหน้าเพื่อจะให้มันพ้นไฟแดงสัญญาณไฟใครเนี่ยมันก็จะเห็นทุกคนป่ะนะครับแล้วก็เจอทุกคนทางนี้เจอที่ทางนี่ขนาดรถนำเที่ยวนะครับรถนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกเพื่ออะไรเขาผิดตรงไหนมีหลายๆอย่างที่เขาต้องจับก็คือหนึ่งบางคนไม่รู้ความผิดของตัวเองด้วยนะครับโปรดระมัดระวังสี่แยกนี้นะครับทุกคนต้องพร้อมนะครับผ่านตรงนี้นะครับที่ฉะนั้นท่านจะเปลืองเงินค่าปรับหลายตังค์ด้วยนะครับอย่างพวกน้องๆเนี่ยโดนเต็มๆครับก็คือไม่ใส่หมวกกันเลยอะไม่รอดหรอกครับเลี้ยวขวามาเนี่ยถ้ามาจากศิริราชเลี้ยวขวามาแต่จะขึ้นปิ่นเกล้าเนี่ยใช่เอ๋สวัสดีครับทุกท่านไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับทุกท่านพี่ออกเลี้ยวอาจิตติไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะรถนี้คือมันเงาสะท้อนมันเป็นตุ้มคึมแดดมันยังไงไม่รู้ป้ายอยู่โน่นครับป้ายอยู่ริมฝั่งโน้นไม่มีใครเขามองเห็นหรอกครับป้ายมันต้องมาตั้งซ้ายมือเพราะคนนะครับรถสังเกตซ้ายอยู่แล้วจุดตรวจสร.บางยี่ขันพยานครับฝนจะตกแดดจะออกครับห่วงใยประชาชนนะครับนี่คือการห่วงใยประชาชนของเจ้าหน้าที่สน.บางยี่ขันคนต้องเปิดผมไม่ใช่คนละเล่มคนละเล่มมันเล่มเหรอคือใบสั่งคนละเล่มเลยครับซื้อคนละเล่มมาเล่มเลยเจอผู้กระทำความผิดคนไหนเรียกเอ้าคนไหนจอดเยี่ยมคนนั้นไม่จอดไปแล้วคันไหนบอแล้วคนนั้นไม่จอดลุงต้องมองอยู่แล้วมีสเกาหลังด้วยแถวบอกสเกาหลังด้วยอ่ะจอดเขาก็เสียเงินนะบางครั้งเขาจอดไม่ทันนะคือคนเรามันเสียจังหวะแล้วก็ต้องไปบางครั้งเขาไม่ตั้งใจที่จะหนีหรอกครับมันเสียจังหวะเขาก็ต้องไปเนี่ยพอหลุดไฟแดงมาเนี่ยจะเจอเลยครับเดี๋ยวรถนักท่องเที่ยวเขาจะเรียกอีกหรือเปล่านะครับปกติเขาจะชอบเรียกรถนักท่องเที่ยวไม่เรียกดีประสงค์สวัสดีครับทุกท่านนะครับลูกตาไม่ขึ้นไหมฮะลูกตาไม่ขึ้นเดี๋ยวแม่ขึ้นขึ้นกับแม่หน่อยเดี๋ยวอยู่ดีกว่าNee คือการทำงานครับก็คือเอาใต้สะพานเป็นล่มนะครับถึงแม้ฝนจะตกนะครับเขาก็ไม่เปียกถึงจะแดดร้อนเขาก็ไม่ร้อนเพราะอยู่ใต้ร่มเงาของสะพานนะครับน้องป้อมไปสังเกตการณ์ที่ตรงงบตรงไฟแดงนะครับสวัสดีหงทองสวัสดีหงทองแล้วป้อมไปแดงถึงแล้วเป็นคนได้ก็เป็นคนไปนะไม่ถึงไม่ถึงอ่ะแล้วรถเนี่ยรถที่จะโดนใบสั่งนะครับคันไหนก็แล้วแต่ที่ติดพันมานะครับเลี้ยวขวาสัญญาณไฟหามๆอย่ามานะครับเพราะแยกนี้มันกว้างแยกนี้มันใหญ่ครับถ้าเหลืออยู่ประมาณตั้ง5วิให้ท่านเตรียมเบรกได้เลยนะครับถ้าเลี้ยวขวามาเนี่ยเขาจะหามาหาสัญญาณไฟนะครับ
ที่เขาจะกล่าวหาอันดับแรกคือผ่าสัญญาณไฟจราจรนะครับให้ระวังถ้ามาจากศิริราชหรือมาทางตรงมาทางตรงก็ประมาณ 4-5 วิก็ขอให้ท่านชะลอเพราะว่าแยกมันใหญ่ถ้าชะลอไม่ทันน่ะท่านผ่านมาน่ะอาจจะเป็นข้อหาผ่าไฟแดงเป็นโทษหนักด้วยนะครับปรับก็ให้ระวังครับถ้ามาจากศิริราชมันกว้างแล้วสัญญาณไฟเขาให้แค่ 20-30 วิปล่อยได้ไม่เกิน 4-5 คันก็หมดแล้วแต่ละคันกว่าจะเข้าเกียร์ได้เนี่ยโอ้โหและคันที่ตามมาติดคันน่ะเรียบร้อยครับนะครับฝากเตือนนะครับสมาชิกทุกคนมาที่นี่ต้องพร้อมนะครับต้องเข้าใจกฎกติกาของการใช้ชีวิตในเมืองถ้าไม่รู้กฎกติกาท่านจะโดนนะครับอย่างพวกผมเนี่ยขับแท็กซี่นะครับไม่ได้กินหรอกรู้หมดเขาทำยังไงรู้ไส้รู้ภูมิรู้ไส้รู้ภูมิหมดแล้วมองเห็นหมดแล้วว่าเขาตั้งตรงไหนจุดตรงไหนนิสัยเป็นยังไงแต่ละสอนอนะครับผู้บังคับบัญชาอยู่ไหนอ่ะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเปล่ายังไม่เห็นนะเนี่ยที่แน่ๆอยู่ในนี้คือสัญญาบัตรยังมองไม่เห็นนะครับบนนนหรือเปล่าบนนนหรือเปล่าบอกแขนน่ะสัญญาบัตรหรือเปล่าไอ้คนที่อยู่ข้างล่างอ่ะท่านสารวัตรนัดเนี่ยเป็นนมอยู่นมอยู่นะครับแต่ยังนี่นะเพราะว่าเคยนัดบางพัดเคยพูดคุยกันอยู่นะครั้งหนึ่งอยู่นะตรงนี้ครับกลุ่มนี้โดนนั่งอยู่เนี่ยกลุ่มนี้โดนเนี่ยไม่มีใบอนุญาตอาจจะเป็นต่างด้าวหรือเปล่าใบขับขี่ไม่มีแน่ๆล่ะถ้ามีเนี่ยไปแล้วถ้ามีได้ใบสั่งไปแล้วตาดีด้วยนะครับป้ายภาษีตาดีด้วยนะบอกไว้ก่อนเนี่ยขนาดวิ่งมาเขาเห็นแต่ไกลเลยนะเราก็นั่งลุ้นอย่างเดียวลุ้นสวัสดีน้องเล็กสวัสดี2 3 4 5กับ7 8นาย9นายกับสเกาหน้า10กับคนนั่งปรับอยู่ข้างในอ๋อข้างในมีคนได้ด้วยอืมเป็นพนักงานสอบสวนหรือเปล่าว่าถ้าคนนั่งปรับอ่ะเพราะว่าตู้น่ะมันไม่โปร่งฝ้าแม่มันไม่โปร่งมันไม่ใสเพราะว่าฝุ่นมันเยอะตรวจสอบไม่ได้ใช่ลีโอคนไม่กลัวหรอกผีทุกวันเนี้ยกลัวด่านผีมันไม่เอาตังค์มันไม่มีค่าปรับอันนี้ต่อยถีเชื่ออะไรครับแม่สายถีกะบอยถีเชื่อพงวัดเรียนนักเรียนพวกนี้เข้ามาด้วยกันในกลุ่มนี้กลุ่มนี้มาด้วยกันแต่ถามว่าพวกเด็กๆเขากลัวไหมเขาไม่กลัวหรอกครับเขาไม่กลัวความผิดนะครับเด็กวัยนี้ทำยังไงครูจะไปได้เขาล็อกไว้ครูก็นั่งอยู่นี่ย่องแต่ภาษีคนอื่นนะรถตัวเองทำให้มันถูกต้องมั่งที่จอดอยู่นั่นน่ะบางยี่ขันเนาะถูกต้องนะครับคือเขาก็ไม่ได้ตั้งทุกวันหรอกไม่ตั้งทุกวันนะพี่ตำรวจเขาก็จะมาใช่เขาไม่บ่อยไม่บ่อยนะครับแต่เจอเหมือนกันแต่ไม่บ่อยเขาก็ถือว่าตำรวจสน.นี้ค่อนข้างที่จะเป็นมิตรนะใช่ถ้าไม่เป็นมิตรเนี่ยมาคือมาหาเรื่องแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับแต่เคยคุยอยู่คือบอก
จ้าหน้าที่เขาเข้าใจนะเข้าใจนะครับเข้าใจในการทำงานเราไม่ได้มาร้ายดิเรามาทำงานที่ลองแล้วรู้รับทราบนะครับการเดินทางให้ทุกคนนะครับเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรถูกต้องใครที่เข้ามาช้าหน่อยนะครับอันนี้เป็นถนนพระปิ่นเกล้านะครับจากแยกกรุณามณีมุ่งหน้าไปสะพานพระปิ่นเกล้านะครับด้านหน้าของผมเนี่ยครับเป็นสะพานพระปิ่นเกล้านะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่นะครับตรวจแผนวินัยจราจรนะครับช่วงบ่ายครับรอบบ่ายครับรอบบ่ายด้วยกันนะครับคือครับแต่จราจรก็ไอ้ครับนี่ครับการตั้งด่านนี่แหละครับคือหนึ่งเลยเนาะเห็นเลยครับหนึ่งครับนี่คือการอยู่บริเวณตรงติดกับไฟแดงแทนที่มันจะโฟนะครับเขาหลุดไฟแดงมาแทนที่เขาจะได้ขึ้นสะพานอย่างสะดวกสบายพอผ่านด่านไปแล้วเนี่ยข้างหน้ารถไม่มีสักคันหรอกครับนะครับมันจะมาชะลอตรงหน้าด่านนะครับหน้าด่านกับแยกไฟแดงเนี่ยห่างกันไม่ถึง100เมตรนะครับที่มาเนี่ยทุกคันเนี่ยกว่าจะผ่านตรงนี้ได้จากเลือกใช่ แล้วทีนี้ทำให้มันสะสมไปเรื่อยๆครับนี่ครับติดเห็นไหมแท็กซี่กันนั้นนะครับคือมันบีบอ่ะมันบีบใช่ไปบีบตรงบริเวณตรงไฟแดงนะถูกมันควรไฟแดงมันควรที่จะโฟล์นะครับใช่มันติดมันก็ลำคาญอยู่แล้วเนาะได้เออแต่ที่เลนซ้ายเนี่ยจะใช้งานได้แต่หายไปหนึ่งนะครับหายไปหนึ่งแน่ๆเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อจะจอดรถนะครับแต่พวกเจ้าหน้าที่เขาก็เดี๋ยวนี้ฉลาดนะเขาไม่เรียกตรงขาวแดงนะเขาจะปฏิบัติตรงที่ขาวดำขาวดำใช่ก็ยังโอเคก็ยังโอเคอยู่แต่กล้อง CCTV ควรที่จะอยู่ตรงนี้นะครับดูกล้อง CCTV ครับไปอยู่โน่นครับหน้าเข้าอะไรอ่ะเข้าต้นไม้เหรอครับอันนี้หันหน้าไปทางนู้นนะครับครับแต่สิ่งที่ตำรวจทำตำรวจปฏิบัติหน้าที่นี่ครับมายืนจับชาวบ้านเขาอยู่ตรงนี้นะครับมาออกไปสั่งตรงนี้นะครับกล้องเนี่ยมันต้องหันมาทางเจ้าหน้าที่ทำงานใช่มันจะได้เห็นเวลาเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่าไปพึ่งว่าบอกกล้องของกทมก็มีอย่าไปพึ่งครับมันต้อง CCTV ครับดูได้แบบเรียลไทม์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับในช่องทางดังสองช่องทางเลยนะครับที่กำลังรับชมผมไลฟ์อยู่นะครับด้วยความสุภาพใช่เปรี้ยวผู้เปรี้ยวใช่ออกไฟแดงมาไม่ถึง50เมตรเรามาประชาสัมพันธ์เข้ามาชะลอกันประชาชนดูละดูรถได้เลยว่าข้างหน้ามันเยอะแค่ไหนระหว่างก่อนจะถึงด่านกับหลังด่านหลังด่านโฟมั้ยไม่มีรถสักคันนะแยกอรุณมณีข้างหลังน่ะตอนนี้ก็ได้เตรียมรถสะดวกสบายที่ในจราจรครับแล้วพี่น้องเราโดนเรียกอะไรน่ะรถวินัยทั้งมันหรือเปล่าโน่นไม่ใช่ครับใช่ครับแท็กซี่น้อยคนที่จะโดนนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าน้อยคนที่จะผิดกติกาส่วนมากจะติดพันนะใช่ที่ผมเห็นนะครับพันเนี่ยถ้าสงสัยจะเป็นติดพันเข้าหน้าไหมครับพันจะเห็นพันจะเข้าหน้าจะเป็นคนวอวอคือความผิดอยู่ที่คนนั้นใช่คนนั้นคือจะรู้ความผิดแล้วว่าคันไหนผมว่าทุกคนถ้าติดพันเนี่ยผมว่าไม่เจตนาหรอกนะไม่เจตนามันติดครับเพราะว่ามันเป็นอีกแบบนึงนะครับใช่เขามาตั้งหลักกันอยู่แบบนี้นะหลักทฤษฎีกับหลักปฏิบัติมันต่างกันนะครับอาทิตย์พันนี้น่าจะอารมณ์มารวยโอเคถ้าไฟแดงแล้วมาอันนั้นคือเจตนาแต่คนที่เขาไฟเขายังเขียวอยู่แล้วมาแดงถึงทางแยกเนี่ยแล้วเขาก็ต้องเลื่อนมานะครับมันต้องมาเห็นไหมเขาก็บอกกันนะเนี่ยครับพอได้ไปสั่งแล้วบอกให้เข้าป้อมฮะเนี่ยรู้จะพาไปทำอะไรในป้อมอ่ะทำไมไม่ให้เขาเดินทางต่อท่านผู้ชมเคยเห็นไหมครับการได้ใบสั่งนะครับไม่จำเป็นต้องจ่ายวันนี้ใช่นะครับต้องชี้นำชี้แนะครับต้องไปเข้าป้อมต้องไปชำระตรงนี้ป้อมเลยไหมขอใช้ได้7วันครับต้องแนะนำผู้เสียหายด้วยไม่ใช่จะชี้อย่างเดียวถ้าการบริการแบบนี้นะครับมันทำให้การจราจรเนี่ยมันแย่ใช่เพราะว่า1การออกใบสั่งคุณก็รู้อยู่แล้วตำรวจรู้อยู่แล้วว่ามันใช้ได้กี่วันใช่ชำระได้กี่วันไม่ใช่แบบว่าเดินเข้าไปในป้อมนู่นครับนะเดินเข้าไปถามว่าคุณประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องแม่รับรู้รับทราบนี่แหละครับนี่ซูมได้ไหมซูมเอาเม้นท์ให้ไม่อ่านนะครับสวัสดีอังกอร์สวัสดีอังกอร์ไหนสวัสดีนั่นอังกอร์อังกอร์ไม่ใช่อังเบาไอ้คนที่เดินไปในป้อมสังเกตนะจะไม่มีใบแจ้งสิทธิ์เห็นใบแจ้งสิทธิ์ไหมล่ะไม่มีมีใบกับดีมีใบกับดีเนี่ยไปแล้วก็ใบสั่งใบเดียวนะครับใบแจ้งสิทธิ์มันก็ต้องใบเล็กๆนิดนึงใช่
ใช่ไหมบางรุ่นก็อาจจะเท่ากับไต่สั่งเขาจะย่อมาบางครั้งก็ยาวกว่าแต่เห็นสองคนแล้วแต่น้องคนนั้นได้ใบแจ้งสิทธิ์แต่ชี้เข้าป้อมไอ้น้องที่ออกมาเมื่อกี้ไหนล่ะน้องคนไหนแม่ขี้ออกมาไปปุ๊บระดับทำระดับลองเสื้อดำออกมาเขาจะออกไปทางโน้นนั่นแหละคนนั้นแหละคือบางคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจนะต้องจ่ายเลยใช่ครัวต้องจ่ายเลยผมขอแจ้งในตรงนี้เลยว่าคุณสามารถใช้ได้7 วันนะครับแล้วไม่จำเป็นต้องจ่ายสอนอนี้ก็ได้มันไม่รู้เขามีเยอะไงไม่รู้ให้รถที่อยู่เลนขวานะครับติดพันครับที่อยู่เลนขวานั่นถือว่าเยอะถือว่าเยอะเยอะติดพันครับติดพันเห็นไหมรถเข้ามาก็เตะกลวยแล้วเห็นไหมครับใช่มันต้องเตะฮะมันอยู่หัวมุมเลี้ยวรถใหญ่ด้วยตรงนี้มันเป็นที่จอดรถของรถทัวร์เขาพวกนักท่องเที่ยวเนี่ยเลนซ้ายเนี่ยนักท่องเที่ยวคือแบบเมืองเราเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะใช่ก็ชาวคือคนที่เขาท่องเที่ยวมาต่างประเทศอ่ะเขาต้องมาเจอแบบนี้นะใช่มันเนี่ยข้ามแค่ข้ามไปเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คืออย่างน้องคนนั้นได้ไปสั่งครับแน่ใบแจ้งเสร็จมานะครับแต่บอกให้เขาป้อมมีใบเดียวหรือเปล่าสะบัดใบเดียวไหมสะบัดใบเดียวหรือเปล่ามันน่าจะปลิวใบเดียวนะรู้สึกใบแจ้งเสร็จจะไม่มีนะจะมีอยู่คนเดียวโน่นน่ะจะไม่ค่อยออกกันเขาก็ทำไปทั้งที่รู้ว่ามันไม่ถูกต้องเขาก็ทำนะครับเราไม่เข้าใจว่าระเบียบทำไมถึงไม่ปฏิบัติไม่ต้องเอาอะไรง่ายๆพี่นั่นแค่ยืนปฏิบัติหน้าที่เครื่องแบบยังไม่สวมเลยจะเอาอะไรอ่ะนะแน่ซูมให้หน่อยดิพ่อจะซูมให้ดูคนใส่เสื้อกั๊กเครื่องแบบพ่อไม่แต่งนะครับซูยืนยันเลยนะครับนี่ตั้งแต่ผมว่าเห็นไหมรถตำรวจเห็นไหมรถตำรวจอะกี่บนฟุตบาทอะเห็นไหมเป็นไงเห็นไหมอะรถตำรวจกี่บนฟุตบาทอะท่านเห็นไหมโน่นนั่นที่ยืนถือบอยนั่นถ่ายรถตำรวจที่กี่บนฟุตบาทหน่อยนั่นกำลังข้ามเนี่ยนั่นเป็นไงนี่ทางนั้นเป็นทางคนนะใช่แต่ตำรวจทำได้นะใช่ทำได้ลองดูดีครับถ้าเป็นประชาชนเหลือไหมไม่เหลืออ่ะใครเป็นประชาชนโดนแล้วเข้าไปเป็นทางฟุตบาทไหมเข้าไปนี่เอาให้ดูเอาเรามาเขารีบไปเลยนะครับ เรามาเขารีบไปเลยนะครับที่ไอ้เงินรับลูกค้าผมดูคนแก่ครับลูกค้าก็จะเดินแล้วครับน้ำก็เดินนะเนี่ยตำรวจนายบอกเขาตรงนี้แล้วผมถามว่าสเกลหน้าเต็มเครื่องแบบไหมหาพี่น้องทุกคนคอมเมนต์มานี่คือปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยเขาปฏิบัติหน้าที่เต็มรูปแบบหรือไม่นะครับดูครับสเกลหน้าอย่างนี้ถือว่าทำงานไหมแยกอรุณเพ่อยู่ใกล้มาเลยพี่นันที่เลยมักเกตครับนี่ขนาดห้ามยังมีโผล่มาตรงนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยโผล่มาตรงนี้นะครับตำรวจนะครับเป็นตำรวจนะกับรถตำรวจเช็คตำรวจเนี่ยมันป้ายมันชัดเจนนะครับนี่คุณได้เนี่ยยกพวกให้ด้วยเดี๋ยวสเกลหน้ายกพวกให้ด้วยครับเป็นไงคือตำรวจเขาทำได้นะน่าชื่นชมมากนี่เป็นทางสาธารณะนี่เป็นกระป๋าต้นเดิมนะครับคนเดิมเขาสร้างไปข้ามมาตรงนี้ผมเงยตรงนี้นะครับถ้าเจอพี่จะขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับชวนครับเอาเลยครับอันตรายมาค่ะนายนี้ไหมที่ที่ข้ามที่ขับรถหน้าด่านใช่ครับนายนี้นะครับปลอกมือเรียกแล้วเมื่อกี้เนี่ยมีอาการปลอกมือพี่นายนี้นี่นี่นะครับที่ขับรถตรงนี้ก็ทำได้ครับนะแถลงเลยนะครับให้ท่านผบ.ตร.แถลงเลยนะครับได้ว่ามันชัดเจนนะเธอควรจะไปตรงอื่นนะมันนี่ไม่ค่ะนี่นะครับคือชัดเจนอยู่แล้วนะครับชวนอ่านให้ฟังหน่อยพี่นะอ่านให้ท่านผู้ชมไม่ฟังหน่อยนะครับไม่ควรนะครับแม้กระทั่งชัวร์ตำรวจนะครับห้ามนะครับนี่จอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้านะครับป้ายห้ามชัดเจนปัญหามี AI ด้วยนะทำไมมันไม่ต๊อดก็ถึงว่านะสิไม่เข้าใจมันทำไมมันไม่ต๊อด
นี่ล่องลอยนะครับล่องลอยมีกวักมือเรียกเราจะให้เราไปคุยเชี่ยนถามว่าถึงที่ไหนกันเชี่ยการุนไงทำไมถ่ายถ่ายอะไรครับเนี่ยอ๋อไอ้ถ่ายการทำงานของเจ้าหน้าที่อ๋อเราเป็นแบบว่าเป็นทางคนข้ามนะไม่ใช่ทางแต่ไม่ใช่ทางแบบว่าทางใช้รถนะครับอันนี้คือว่าไปถ่ายบอกว่าคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์มาทางนี้ด้วยเหรอใช่อ๋อเขาห้ามไหมล่ะป้ายตำรวจเป็นคนห้ามใช่ไหมตำรวจขี่มาใช่ไหมเมื่อกี้นี่ถ้าพี่เดินข้ามมานานพอลายนะแต่ว่าพี่ตำรวจปรับเครื่องมือนี่เหรอใช่ใช่มันพอขี่เข้าป้อมแล้วกวักมือเรียกเราใช่ชัดเจนนะครับแต่ยังไม่ว่าเขากลับไปทำอะไรตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่เขาหรือเปล่าไม่ครับทุกอย่างนะครับเขาทำได้ทุกอย่างเออตอบให้เลยเอาโคเดนะครับเดินปลอดภัยนะครับเดี๋ยวให้ตำรวจแบบเดี๋ยวชนกันอยู่ไหนเพื่อนครับไม่เกิดให้ปลอดพิจารณาซีปลอดภัยได้ไหมแยกอรุณนมรินรู้จักหรือเปล่าถามแยกอรุณนมรินถูกที่หวานทำนะอย่าหาครับฮะแกรู้จักไหมยุนนมรินรู้จักไหมก่อนขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้าเคยเห็นไหมเป็นตำรวจมันพอเราไปถ่ายนะมีอาการกวักมือลงมือเรียกอยากจะคุยจะคุยทำไมนะครับสวัสดีเพื่อนสมพรสวัสดีสวัสดีพี่สมพรหลายคนไม่อ่านคอมเมนต์นะครับโทษทีต้องฝากถึงผู้กำกับเนาะให้อดทนหน่อยเนาะใช่โอ้นะขับรถแบบว่าเข้าไปในป้อมมานะครับก็ชี้มาที่เราคนที่ขับเกียร์แบบให้มันดีๆหน่อยเนาะเข้าไปในป้อมแล้วก็ไม่ได้เราเมื่อกี้ไหนรถไม่ยืดถือเราเมื่อกี้เดี๋ยวไปในป้อมแล้วท้าสั้นนั่นแหละนี่เห็นไหมครับการที่การตั้งด่านแถวๆย่านบริเวณตรงไฟแดงเนี่ยเห็นผลเลยนะบางทีแบบคนติดพันเนี่ยก็โดนได้ง่ายๆเลยนะครับส่วนใหญ่จะโดนติดพันเยอะที่ท่านจะโดนใบสั่งนะครับติดพันครับนี่ติดพันลูกติดพันไม่มีใครเจตนาที่จะทำความผิดบ่ได้จิตมือเนาะบ่ติดพันติดพันแน่ไม่ได้ติดมือนะครับติดพันสวัสดีทุกคนเลยนะครับทั้งสองช่องทางนะครับแอปดำแอปฟ้าเหลือแต่แอปแดงนะครับเกี่ยวกับสุขภาพทุกคนนะครับเราก็อย่างรถใหญ่ๆเนี่ยออกจากสัญญาณไฟเนี่ยเขายืดญาติอยู่แล้วข้อออกตัวกว่าจะออกได้นะครับแล้วคนอยู่ข้างหลังตามมาเนี่ยมันก็ต้องมีชะลอเมื่อชะลอท่านก็จงกลางไฟแดงท่านก็ขึ้นไฟเหลืองนี่เห็นไหมเขาจะไปเห็นไหมนี่ดูไม่กล้ามาแล้วเรายังยอมรับได้นะยังยอมรับได้นะย้อนสอนนะย้อนสอนยังยอมรับได้ย้อนสอนแบบนี้ยังอย่างน้อยๆก็ยังอยู่พื้นผิวการจราจรเนาะแต่ท่านอย่าขึ้นมาเลยเนาะครับไม่ได้สอนนะไม่ได้สอนอย่าอุตส่าห์เขาปิดเขาต้องอุตส่าห์เขาปิดไว้อยู่แล้วนะครับใช่ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่กทมหรือเป็นตำรวจเอาป้ายมาติดเนาะน่าจะเป็นของกทมอันนั้นเรารับได้นะเพราะว่าเป็นพื้นที่ของกทมตำรวจทำงานนะครับปฏิบัติหน้าที่ย้อนสอนไปแบบนั้นอ่ะถ้าโดนชนตายก็คงได้ยึดได้ตำแหน่งกันเยอะนะเพราะว่าตายในขณะปฏิบัติหน้าที่ถ้าย้อนสอนไปโดนคนทำงานดีนะภูมิบำเหน็จ10ขั้นเห็นไหมรถเขาติดนะครับรถมันออกไฟแดงมาเห็นไหมอันตรายนะครับเลนซ้ายสุดเนี่ยมันปกติมันใช้ได้เลนหนึ่งครับใช่ใช่ตรงนี้ต้องใช้ได้เลนมันเบี่ยงเห็นไหมแล้วทีนี้คือมาเจอควยเขาก็ต้องเบี่ยงเข้าเนี่ยต้องชะลอเนี่ยเขามาคัดน้องคนนี้ป่ะเขาเดินเข้าป้อมเหมือนเรียนน้องคนนี้นะน้องคนนี้ป่ะเดินเข้าป้อมไหมพ่อทหารมาที่นี่แล้วชี้บอกเขาต้องไปชี้มาที่เราตำรวจนะน่าจะเป็นตำรวจเหมือนกันไงแต่ทางหยุดเป็นนะไม่มีใครกล้าเข้ามาถามเราหรอกนอกจากเหตุถ้าเวลาไลฟ์สดในด่านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเหตุคือเจ้าตัวเขาไม่กล้ามาไงเขาโทรสั่งกันมึงดูให้หน่อยสิมันพูดอะไรมั่งพี่นะ
ก็เจ๊ครับพี่บอไม่น่าจะ14ยังไม่14ผมหมวกข้างนอกครับตำรวจไม่จับหรอกนะครับเห็นไหมแท็กซี่โดนเห็นไหมแท็กซี่เนี่ยโดนติดพันโดนอะไรพี่ติดพันติดพันแท็กซี่โดนอะไรติดพันติดพันเลนขวาใช่ไหมเมื่อกี้ใช่จะฝ่าไฟแดงเนี่ยคือการจราจรอ่ะมันก็แย่อยู่แล้วนะครับการตั้งแบบว่าการที่จะกล่าวหาเขาเนี่ยต้องดูที่เจตนาด้วยครับท่านนะไม่ใช่เงินทองมันหายากอยู่นะครับเหมือนเขาบอกว่าทำไมไม่ไปที่ไปหาอยู่ทำไมตรงนี้อ้าวจริงทำไมเดี๋ยวบอกว่าทำไมคุณไม่ได้ไปหาเงินหาทองมาหากินล่ะคุณมาทำอยู่ทำอย่างนี้สวัสดีพี่หนุ่มสวัสดีครับตอบว่ายังไงแยกอรุณครับพี่สนใจเข้ามาได้นะครับแยกอรุณสน.บางยี่ขันส่งเข้าประกวดครับนับวอกันแล้วเนี่ยวออะไรไม่รู้น่ะเนี่ย14หรือเปล่าครับจะมาเป็นรถท่องเที่ยวนะครับพนักงานเยอะๆนักท่องเที่ยวนะครับใช่ร้านหลายท่าพนักงานเยอะๆนะครับอาเบติ้งไทยแลนด์พื้นที่คนไทยพื้นที่ที่เราอยู่คือเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับเราไม่ได้ไปเกะกะเขาไม่ได้ไปขัดขวางเราแค่ดูการปฏิบัติการเฉยเราไม่ได้ไปวุ่นวายทั้งนั้นเลยใช่เรายืนอยู่เฉยๆนะครับไม่สิทธิ์ภัยตรงนี้ใช่แล้วไปเกะเด็กได้อะไรเขาเลยเนี่ยคันนี้ติดพันมันแมงกำดางตั้งดางอยู่โคตรเจ๊แรกของอาบังใกล้แรกเนี่ยถ้าเกิดขึ้นครับอำนวยความสะดวกให้เขาจอดอย่างดีต้องติดนะพี่ออกมาสิอยู่เครื่องบินก็ติดบินมาเจอสถานภาพธรรมดาแล้วยังทำแล้วผมเลยที่ไหนก่อนที่ทำขยายนี่แสะทีมูเห็นไหมแสะน่าจะตัดข้างบนแล้วก็เนี่ยได้ไปสั่งแล้วให้เขาเดินเข้าป้อมไปแล้วพี่หนุ่มแจกคนละใบละใบนะคะแจกคนละใบละใบเดินเข้าไปป้อมเนาะทำไมไม่บอกเขาไปชำระที่ไหนก็ได้ทำไมไม่บอกอย่างนั้นนะฮะเราไม่เข้าใจไม่รู้ว่าเขาสะดวกหรือเปล่านะใช่เราดูเขาสะดวกใจด้วยนะคนอ่ะสะดวกตอนนี้คือม14แล้วครับตอนนี้เก็บกวยแล้วเก็บกวยเลนนี้เลนเดียวหรือเปล่าหรือจะม14หมดเก็บกวยแล้วครับอ๋อตอนนี้14แล้วครับเขาได้เวลาเขาแล้วครับตั้งประมาณกี่ชั่วโมงแล้วไม่รู้เนี่ยเออก็ใช่ก็เดือดก็ตามก็เดือดก็ด่าลงมาดับได้เม้นด้วยความสุภาพนะครับทราบถึงสมาชิกเราทุกคนหรือ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมก็โปรดคอมเมนต์ด้วยความสุภาพแล้วเข้ามาแล้วเข็บแล้วเข้ามานะเข้ามาแล้วเห็บนะเห็บก็อยู่ส่วนเห็บละนี่ได้ต้อนรับนะอืมนี่พี่นายเคยเห็นไม่อยู่ในป้อมเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยน้องครับน้องจบท่านท่านคิดว่าท้าสีที่เรามานำมันมีต่อจากท่านก็ปกต่อครับครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปขันเอาปกต่อเนาะบาทยังต่อครับมองครับแค่นี้นะไอ้ก็ดูใจแล้วหลายกระทงนั่นน่ะรถไม่มีป้ายด้วยนะเด็กคนที่เนี่ยเมื่อตอนนี้เขาเก็บกวยแล้วครับนะครับกลัวขนม้าเปล่าตำรวจนะครับเก็บกวยแล้วครับเพราะว่าอีกไม่นานก็เป็นชั่วโมงเร่งด่วนเนาะใช่ก็อีกไม่นานนะครับเพราะว่าเรื่องที่ตะโกนนะครับแยกนี้เลยนะครับแยกอนุรักษ์ที่ไอ้ที่ผ่านมาก็ผมบอกเขาเนาะ
บอกต่อทะเบียนบอกภาษีนะครับให้เรียบร้อยอย่าฝ่าไฟแดงนี่สำคัญเลยนะครับแล้วก็อย่าใช้รถบนฟุตบาทนะครับนี่ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับบาทวิถีเนี่ยห้ามขึ้นโดยเด็ดขาดนะครับขึ้นนะครับข้ามตรงนี้9นะครับต้องจ่ายตรงนี้ทำไมจ่ายตรงนี้มีไอ้บางอย่างตำรวจขี่ผมไม่เห็นมันนั่งต๊อตต๊อตแท็บเลยนะครับไม่เห็นเลยนั่งต๊อตต๊อตแท็บเลยครับนกที่นี่ทราบนะครับผมที่รับชมเด่นเป็นเหมือนกันทุกสอนอครับได้ใบสั่งแล้วจะชี้มือให้เข้าฟอบแต่น้องกลุ่มนั้นน่ะ 3-4 คนวัยรุ่นน่ะไม่ผ่านนะฮะคงจะไม่มีหลักฐานใดมาแสดงอ่ะเขาอาจจะยึดไว้รถอ่ะยึดไว้เพื่อรอการตรวจสอบนะครับเพราะรถไม่มีป้ายแล้วดันไม่ใส่หมวกตั้งหากตั้ง4คนนะครับมึงเป็นแบบนั้นแหละของท่องเอ๋ยทำงานไปก็ไม่สนุกคือสนบางยี่ขันนะครับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็วอร์14เจ้าหน้าที่ก็ตั้งด่านเก็บกล้อง CCTV ครับเหลืออีกตัวนี้แล้วเราก็วอร์14ได้เราก็วอร์14เหมือนกันเราวอร์จ้าก็ได้เราวอร์ห้าคนเราวอร์จ้าเนาะเออห้าก็ได้อากาศแบบร้อนหน่อยนะครับมันไม่มีแดดฮะแต่อบอ้าวอ่ะเดี๋ยวต้องบอกเสียงเขาเนี่ยโอเคนะครับขอบคุณนะครับทุกกำลังใจที่ให้พวกแบบยักษ์พี่อมรแล้วก็พี่ใจนะผมป้อมประดับนะครับก็ต้องขอตอบมาเพียงเท่านี้ไม่ต้องรอเลยพี่สนั่นไม่ต้องมาแล้วเรื่องก็งักมาไม่ทันหรอกถ้าสวแล้วไม่ทันหรอกเสียค่าปรับนะไม่ต้องจ่ายที่เลยไม่เข้าใจก็บอกเขาว่าเรามีระยะเวลาให้ณวันไหนก็ได้กี่วันเดือนก็ได้ไม่บอกป๊อปตลอดไม่ชี้ว่าแต่ป๊อปไม่บอกครับโอเคครับก็การถ่ายทอดสดก็ได้สิ้นสุดลงแล้วครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ว14แล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมาก็ต้องมาคุยหายอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับมีอะไรดีๆแล้วพวกเราจะอยู่ในกลุ่มกับจัดเห็นหมาเดี๋ยวจะลุยนะครับเดี๋ยวจะโทรประสานงานกันตลอดนะครับว่ามีที่ไหนมากนะครับกดติดตามตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ